คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกลงพื้นที่พบประชาชนณจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2566ในประเด็นความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส3ผลกระทบและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการ EEC ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเครือข่าย 5G จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชุมชนบ้านแหลมฉบังพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร